ามสาเหตุที่สรรพกรรับรู้รายได้คุณนะคะถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่ทำธุรกิจคุณสงสัยไหมคะว่าทำไมอ่ะสรรพกรอ่ะถึงรู้รายได้คุณนะคะคลิปนี้มีคำตอบให้คุณค่ะข้อ1สรรพกรเขาจะมีเรื่องของเว็บสแกมมิ่งซึ่งเป็นเว็บไซต์อะค่ะที่สามารถอะค่ะดูดข้อมูลของคนที่ค้าขายออนไลน์ต่างๆพวกนี้ที่คุณมีเว็บแล้วคุณมีราคามีรูปภาพมีสินค้าชัดเจนแบบนี้ค่ะเขาสามารถใช้ตัวนี้นะมาดูดข้อมูลของคุณได้และนี่ก็คือเหตุผลที่ทำไมวันนี้มันถึงมีการตรวจสอบภาษีย้อนหลังจากข้อมูลที่เขามีนี่แหละค่ะข้อ2ถ้าวันนี้ค่ะคุณเองนะคะค้าขายดีมากแต่คุณอยู่นอกระบบภาษีแล้วปรากฏว่าร้านค้าข้างๆคุณนะคะเขาก็ขายสินค้าเหมือนคุณเลยแต่เขาอยู่ในระบบภาษีแล้วเขาก็อาจจะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยเขาเห็นนะคะว่าคู่แข่งทางการค้าเนี่ยอยู่นอกระบบภาษีก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งค่ะที่เขาสามารถที่จะแจ้งเบาะแสให้กับทางกรมสรรพากรรับรู้รับทราบและนี่ก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้สรรพากรรับรู้รายได้ของคุณคุณเชื่อไหมคะบางครั้งอะค่ะผู้หวังดีต่างๆพวกนี้อะค่ะเขาจะเข้าไปติดต่อกับคุณอะเหมือนเขาสั่งซื้อสินค้าคุณโน่นนี่นั่นแคปทุกอย่างโน่นนี่นั่นส่งข้อมูลของคุณนะคะให้กับทางกรมสรรพากรหมดเลยโดยที่สรรพากรไม่ได้ทำอะไรนะสรรพากรอยู่เฉยๆแต่ผู้หวังดีอะค่ะแจ้งรายได้ให้กับสรรพากรรับรู้รับทราบมันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้สรรพากรเข้ามาตรวจสอบภาษีในกิจการของร้านค้าคุณค่ะและข้อ3เรื่องของธุรกรรมทางการเงินหรือภาษี e-payment ซึ่งเกิดจากการรับรายได้ของเราไม่ว่าจะเป็นแบงก์นนแบงก์ e-wallet ทั้งหลายที่ถึงเกณฑ์นะคะก็จะถูกส่งข้อมูลให้กับทางกรมสรรพากรซึ่งถามว่าตัวผู้ประกอบการรู้ไหมคะไม่รู้ค่ะแต่แบงก์รู้แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ครบถึง 3,000 ครั้งฉันต้องส่งข้อมูลให้กับสรรพากรเมื่อไหร่การรับรายได้ในฝั่งขารับของเรามันถึง400ครั้งและเกิน2ล้านบาทขึ้นไปแบงก์นนแบงก์ e-wallet ทั้งหลายก็ต้องทำหน้าที่ค่ะในการส่งข้อมูลพวกนี้ให้ไปเก็บไว้ในระบบของกรมสรรพากรมากถึง10ปีและนี่คือ3สาเหตุที่สรรพากรอาจจะรับรู้รายได้ของคุณได้ค่ะและถ้าคุณไม่อยากพลาดสาระความรู้ดีๆก็สามารถติดตามได้นะคะที่เพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายนวลวันเช็คเอ็กเปิดค่ะและถ้าคุณไม่อยากจะพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆสามารถกดติดตามได้ที่ Aside Tech Expert ทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเราจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ